บูลลิชมาตลอดเวลานะทองคำตอนนี้ยิ่งบูลลิชใหญ่เลยมันต้องขึ้นนะถูกกดเอาไว้อย่างไม่มีเหตุผลแล้วยิ่งมีสงครามนี้ยิ่งต้องขึ้นใหญ่เลยก็ดูแล้วก็คงเป็นตลาดซึ่งน่าจะซื้อได้ตลอดเวลาพอมีสงครามเนี่ยนะฮะถ้าประเทศเข้าไปเกี่ยวสงครามโดยตรงเนี่ยนะฮะทองคำเองก็จะมีปัญหาเพราะเราไม่สามารถขนย้ายทองคำข้ามประเทศได้มันมีปัญหาโดนยึดปล้นนะฮะแต่ประเทศเราคงไม่เกี่ยวครับวันนี้ทองคำขึ้นไป70ดอลลาร์ขึ้นไปน่าจะเฉยเลยแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงเข้าใจว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันควรจะมี correctionแล้วจริงๆก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อด้วยซ้ำเป็นการเตรียมตัวสำหรับการขึ้นครั้งใหญ่ที่จะเตือนก็คือการขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยพวกเราอย่าตกรถกันนะครับวันนี้มีแฟนคลับคุณลุงมารอหลายคนเลยนะคะอยากจะดูความเห็นถามความเห็นของคุณลุงนะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าสินทรัพย์ที่เนื้อหอมสุดๆเลยก็คือทองคำคุณลุงมองว่าทองคำเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ค่ะบูลลิชมาตลอดเวลานะทองคำตอนนี้ยิ่งบูลลิชใหญ่เลยนะครับก็ไม่มีอะไรก็มันต้องขึ้นนะมันถูกกดเอาไว้อย่างไม่มีเหตุผลต้องขึ้นแล้วยิ่งมีสงครามนี้ยิ่งต้องขึ้นใหญ่เลยนะครับก็ดูแล้วก็คงเมนเทนความเห็นเดิมว่าเป็นตลาดซึ่งน่าจะซื้อได้ตลอดเวลาครับค่ะคุณลุงช่วยแชร์ได้ไหมคะว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนอะคะแชร์สกรีนนะครับแป๊บหนึ่ง entire screen อันไหนเอ่ยระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะในระหว่างที่รอนี้นะคะเดี๋ยวฝากประเด็นคำถามให้คุณลุงด้วยนะคะว่าอย่างในช่วงที่เกิดสงครามแบบนี้เองนะคะคุณลุงมองว่ามันซัพพอร์ตทองคำมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะทองคำนี่ดูภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่เมื่อสมัยที่ทองคำเนี่ยทำหน้าที่เป็นเงินคือมันใครจะพิมพ์ธนบัตรต้องมีทองคำแบ็กอัพนะฮะมันก็นิ่งอยู่เพราะอะไรเพราะมันทำหน้าที่เป็นเงินมันก็นิ่งอยู่กับค่าเงินเป็นธรรมดาจน1971ที่ทางนิกเซนบอกว่าไม่เอาละนะอเมริกาจะพิมพ์เงินเองไม่มีขีดจำกัดค่าเงินมันก็ตกทันทีเลยเห็นไหมฮะตกไปจากจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ยคือทองคำขึ้นเนี่ยคือค่าเงินตกเนี่ยก็ประมาณ 80-90% น่ะค่าเงินหายไปก็แปลว่าทางอเมริกาเนี่ยใช้ระบบของไอ้ Fiat Money เนี่ยปล้นคนทั้งโลกนะครับโดยที่เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองซึ่งนี่เรื่องธรรมดานะฮะจนทุกวันนี้สถานการณ์ของทุกประเทศในโลกยังเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองทั้งนั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะฮะเรื่องพวกนี้เราก็เลยคาดว่าทองคำเนี่ยต้องขึ้นตลอดก็ถือว่าเป็น asset ซึ่งเป็น store of wealth ซึ่งทางลุงก็แนะนำมาตลอดว่าแทนที่จะเก็บเป็นเงินเก็บเป็น wealth อย่างอื่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นทองคำตามจริงที่ให้คุณค่าสูงสุดตลอดเวลาก็คือที่ดินทองคำบิตคอยน์3ตัวแต่ที่ดินนี่มันยากนอกจากว่าเราจะมือใหญ่จริงๆนะครับซื้อทีเป็นหมื่นเป็นแสนไร่อย่างที่เศรษฐีเขาซื้อกันอันนั้นดีที่สุดนะทองคำเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเก็บรักษานะบิตคอยปลอดภัยที่สุดแต่ก็มีการเมืองเข้าแทรกแซงเยอะนะเพราะฉะนั้น1ใน3เนี่ยที่เป็นทองคำเนี่ยก็ยังเป็นไม่มีทางอื่นเลือกลูกก็เห็นว่าจากแพทเทิร์นชาร์ตอย่างนี้เนี่ยมันคงจะต้องขึ้นต่อแน่ๆเพราะเราดูแพทเทิร์นของ Elliott Wave เนี่ยมันเป็น1 2 3 4 1 2 4มันก็ต้องขึ้น5นะครับเพราะฉะนั้น Wave 5เนี่ยอย่างน้อยก็ปีนึงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นนะฮะคราวนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันแปลกคือมันส่งมอบทองคำไม่ได้ Take Delivery ทองคำในตลาดก็ไม่ได้มันเป็นฟิวเจอร์ส 100% ต้องเซตเทิลเป็นดอลลาร์กันในตลาดที่เป็นฟิวเจอร์ส
เราจะเห็นว่ามันมีโอกาสที่เวฟ5เนี่ยเป็น extended wave คือยาวกว่าเวฟ3มันเกิดขึ้นในตลาดแบบนี้นะฮะเลยคิดว่าทองคำเนี่ยอาจจะเป็นทำนองนั้นนะคือเวฟ5จะยาวกว่าเวฟ3มากเพราะว่าเป็น extended wave ถ้าเรามาดูสเกลอย่างนี้เปลี่ยนสเกลดูเราเห็น1 2 3 4 5เนี่ยก็น่าจะขึ้นขนาดเนี้ยก็เราน่าจะเห็นประมาณเท่าไหร่อ่ะ $5,000 ประมาณนั้นระยะยาวนะฮะหลายปีนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยโดยทั่วไปก็ bullish ตลอดเวลานะครับวันนี้ทองคำขึ้นไป อาทิตย์นี้เนี่ยนะฮะก็ขึ้นไปจากตรงนี้1810ขึ้นไปถึง1880เนี่ย70ดอลลาร์ขึ้นไปน่าจะเฉยเลยแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงนะฮะระยะสั้นคาดว่าจะขึ้นต่ออีกแล้วน่าสนใจมากนะครับทองคำน่าสนใจมากก็เล่นกันได้เลยเนี่ยต่ออีกแต่ว่าอยากจะให้เล่นสั้นเพราะว่าในแอคชั่นโซนยังแดงอยู่มันจะต้องลงมาเพื่อสร้างฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันย่อเมื่อไหร่เนี่ยนะถ้ามันย่อลงมาลึกพอสมควรเนี่ยก็เป็นจุดซื้อที่สมบูรณ์สำหรับการลงทุนในตลาดนะครับงั้นตอนนี้ก็คาดว่าจะขึ้นต่ออีกนะฮะแต่ว่าเสี่ยงละอาจจะเราอาจจะได้เห็นพันประมาณ 1,900 เนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะถึงนะแล้วถ้ามันลงมาสร้างฐานใหม่คือสูงกว่าโลเดิมเล็กน้อยคือมาอยู่ที่ประมาณ 1,820-1,830 เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วขึ้นอีกทีหนึ่งโอ้โหทีนี้ไปริบเลยครับก็คอยดูกันนะฮะก็คาดว่าน่าจะเห็นผลเดือนนี้แหละครับเดือนตุลาเนี่ยแหละแต่ในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนรออีกนิดนึงชัดเจนในเรื่องไทม์ไลน์แล้วนะคะแต่ว่ากลยุทธ์ของคุณลุงเองเนี่ยมองว่าต้องรอให้มันย่อลงมาในช่วง1820ถึง1830ก่อนถึงจะลงทุนแล้วเหมาะสมที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เข้าใจว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันควรจะมี correction นะครับแล้วจริงๆก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อด้วยซ้ำนะฮะเป็นการเตรียมตัวนะเตรียมตัวสำหรับการขึ้นครั้งใหญ่ที่จะเตือนก็คือการขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยพวกเราอย่าตกรถกันนะครับอย่าตกรถกันนะเพราะมันจะขึ้นครั้งนี้จะขึ้นเยอะมากค่ะซึ่งเมื่อกี้คุณลุงก็ลองตีคร่าวๆแล้วว่าน่าจะขึ้นถึงประมาณ $5,000 ดอลลาร์แต่ว่าหลายปีเลยหลายปีนี่ประมาณกี่ปีดีคะคุณลุงโดยประมาณก็5ปี10ปีไปนั่นแหละครับพูดถึงระยะยาวจริงๆงั้นใครที่จะเก็บwealth ของตัวเองในรูปของทองคำเนี่ยก็นับว่าปลอดภัยระยะยาวนะฮะแต่ครั้งนี้พอมีสงครามเนี่ยนะฮะแต่ประเทศเราคงไม่เกี่ยวกับเขาอะถ้าประเทศเข้าไปเกี่ยวสงครามโดยตรงเนี่ยนะฮะทองคำเองก็จะมีปัญหาเพราะเราไม่สามารถขนย้ายทองคำข้ามประเทศได้ก็มีปัญหาโดนยึดปลดนะฮะทางรอดสำหรับมวลมนุษยชาติที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือบิตคอยน์แต่บิตคอยน์ก็ต้องศึกษาต้องการคนมีความรู้มากรู้จริงๆด้วยและไม่ใช่พวกที่หลงเข้าไปในโลกของเอาคอยต่างๆนะซึ่งของหลอกเกือบทั้งนั้นนะคือเอาบิตคอยตัวเดียวในแง่ของสิ่งที่มาแทนเงินในเฟียตเคอร์เรนซีซิสเต็มได้ซึ่งอันนี้คงใช้เวลาอีกนะแต่คาดว่าไม่นานนะครับบิตคอยตอนนี้มันทรงตัวอยู่เพราะว่าโดนรัฐบาลโจมตีหนักเหลือเกินจากสงครามอันเนี้ยนะฮะสั่งคล้ายๆกับยึดทรัพย์ทาง Binance หมดเลยอะไรตรงนี้ซึ่งขนาดนั้นเล่นงานกันหนักขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมากมายเลยแค่นี้เพราะก็มองเห็นว่าถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่นะฮะอาจจะพรุ่งวันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ไม่กี่วันเนี่ยจะน่าจะเป็นการขึ้นซึ่งมหัศจรรย์นะฮะก็รอดูสัญญาถ้ามันขึ้นมาคราวนี้อีกทีเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะตอนนี้เองนะก็เป็นจุดซื้อที่น่าสนใจสำหรับการเล่นระยะยาวนะครับตอนนี้ค่ะมันขึ้นมาเท่าไหร่ถึงจะเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วไปต่อได้อีกไกลค่ะคุณลุงคือให้มันเท่าไหร่ไม่สำคัญนะสำคัญให้มันสร้างฐานให้ได้อย่างตอนนี้ฐานมันอยู่ที่ประมาณ
2,600 ไอ้ 26,800 ประมาณเนี้ยนะฮะถ้ามันสร้างฐานมาอีกย้ำแถวนี้และไม่ลงไปลึกนะฮะให้มันย้ำอยู่แถวนี้สักวัน2วันนะฮะจะเป็นสัญญาณที่สวยมากเลยส่วนสัญญาณซื้อระยะยาวเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนปลายเดือนที่แล้วแล้วนะฮะเดือนเซปเทมเบอร์มีมานะฮะและตอนนี้ก็ยังซื้อได้นะครับถ้าคนที่เล่นระยะยาวอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้น Growth หรือหุ้น Tech หุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้น Tesla พร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สาย Tech และนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนกว่ากันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่เรียกได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ